ยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำต้องระวังสิ่งนี้ครับไหนครับใครที่มีพฤติกรรมปวดเมื่อยนิดหน่อยหรือว่าแม้กระทั่งนะในแต่ละวันเนี่ยต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการอ่อนล้าการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือบางคนเนี่ยกินเพื่อป้องกันยังไม่ได้ปวดเลยแต่กินป้องกันไว้แบบนี้อันตรายนะครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านของหมอวีนะครับหรือนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองและก็ระบบประสาทออกมาเตือนครับเกี่ยวกับผู้ที่กินยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำเลยนะครับกินจนเป็นนิสัยเพื่อที่ตื่นเช้ามาจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยร่างกายต่างๆไงนะฮะในยาคลายกล้ามเนื้อเขาจะมีส่วนผสมของยาพาราเซตามอลซึ่งอันเนี้ยไม่ควรกินกันติดต่อเกิน5วันนะครับถ้าเกิด5วันแล้วควรจะเว้นระยะไว้บ้าง 2-3 วันหรือเป็นสัปดาห์ได้ยิ่งดีครับเขาบอกว่าการกินยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะกินตอนที่เรามีอาการปวดกล้ามเนื้อไม่ควรที่จะกินเพื่อป้องกันว่าจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับกินมากๆอาจจะเสี่ยงไตวายได้เพราะทำให้ไตทำงานหนักนะฮะอันนี้ต้องระวังกันไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการกินยาคลายกล้ามเนื้อกินเมื่อท่านมีอาการปวดกล้ามเนื้อเท่านั้นและไม่ควรกินติดต่อเกิน5วันครับ